านผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Colorful Color York ค่ะ Colorful Color York Weekend นะคะวันนี้นะคะเรื่องราวศิลปะดีๆนะคะในแม่แง่มุมดีๆเจาะลึกทุกเรื่องราวนะคะกับโยกาจิโรบนค่ะวันนี้นะคะมาเจาะลึกนิทรรศการนี้เลยค่ะของใครก็ไม่รู้ของโยเองค่ะนะคะวันนี้นะคะโยเป็นเคสตัวอย่างเลยให้ดูนะคะว่าจริงๆแล้วในการเตรียมจัดนิทรรศการจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะคะโยไม่ได้พูดเปยไปแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงตั้งแต่ต้นจนจบยังไงนะคะยังไงก็ตามทีต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะในช่วง Color News ค่ะช่วง Color Newsช่วงกับเข้าสู่ช่วง Color News ค่ะตอนนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาก่อนถึงงานนิทรรศการของโยจะเปิดนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาขออนุญาตดูนิดนึงนะคะบ่ายสามโมงค่ะแต่นิทรรศการของโยจะเปิดเวลา18 นาฬิกาเดี๋ยวจะเริ่มมีคนทยอยกันมาช่วยงานนะคะต้องถามก่อนว่าจุดเริ่มต้นของนิทรรศการครั้งนี้เนี่ยนะคะโยเคยพูดไปแล้วว่าโยต้องการที่จะนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิศูนย์ฮอตไลน์นะคะที่ของดร.นลินกลิ่นชัยของเราเนี่ยแหละค่ะว่าเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวเหยื่อของการค้ามนุษย์ค่ะแต่นะคะงานแต่ละชิ้นที่โยได้ทำมาในวันนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าคุณผู้ชมเคยเห็นงานหลายรูปในรายการแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นด้วยความตั้งใจในการทำงานแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะโยธากาต้องทำไงโอ้ยมันมีการเตรียมงานอีกเยอะแยะเลยนะคะโดยนะคะวาดไม้นะคะเขาได้ทำการนะคะไปช้อนชัยกับโยมาเรียบร้อยนะคะนอกจากนั้นนะคะโยยังจะการเตรียมงานไม่พอการติดตั้งงานยิ่งแล้วใหญ่เลยนะคะมันจะมีวิธีการติดตั้งงานต้องปีนขึ้นไปอย่างนี้ปีนขึ้นไปอย่างนี้แต่จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูในคลิปวิดีโอที่โยถ่ายเก็บไว้ให้นะคะไปดูได้เลยค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ในขั้นตอนของการปรับแต่งนะคะหลังจากที่น้องๆนะคะมาช่วยทำเรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะก็ได้มืออาชีพค่ะมาใส่เพื่อนอีกเหมือนกันนะคะวันไหวตอนนี้วันกับไหวกันมาช่วยกันทำให้ดูดีขึ้นนะซึ่งจริงๆแล้วนี่โยก็อยากจะช่วยนะคะคุณผู้ชมแต่อย่างที่บอกค่ะว่าให้โยปีนเนี่ยระหว่างโยปีนไปแล้วมันตกลงมาเนี่ยนะกับการที่เข้าปีนเนี่ยอันไหนมันจะรักษายากกว่ากันนะคะเดี๋ยวจะมีการปรับเล็กน้อยนะคะว่าก็จะคุยว่าไอ้จริงๆแล้วการวางงานเนี่ยมันก็สำคัญนะคะเพราะมันจะช่วยในเรื่องของการดึงดูดสายตาใช่ป่ะใช่ค่ะนะคะอย่างบางรูปอย่างเงี้ยเรามันเหมือนกับเป็นเส้นวงกลมมันติดกันก็จะชักลายตานะคะก็จะต้องมีการถอยห่างกันออกไปนิดนึงบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นะไอ้ที่คิดว่าร่วมกันได้มันอาจจะร่วมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็วิธีการจัดวางก็สำคัญเหมือนกันค่ะยังไงเดี๋ยวจะถ่ายไปให้ดูค่ะตอนนี้นะคะก็เปลี่ยนไปหลายจุดแล้วพอดีวันนี้นะคะคุณครูติติอยู่ตรงนี้ค่ะโอ้สวัสดีครับวันนี้เป็นการติดตั้งงานเป็นวันที่2ใช่แล้ววันที่2คือนักเรียนเป็นมือใหม่อ่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณครูโอ้ประสบการณ์ชั้นยอดเลยครับแต่ว่าไม่รู้นักเรียนจะมีประสบการณ์เยอะหรือเปล่าหลังจากที่ติดตั้งไป2วันแล้วหลังที่จะตั้งสองวันนักเรียนเครียดอ้าวนักเรียนทำไมถึงเครียดเลยว่าอ๋อที่หลังนะจะต้องเลือกไหมทางกรอบต้องดูกรอบที่มันไปด้วยกันได้ใช่นะเป็นการเป็นบทเรียนที่ดีเลยนะการจัดวางเพราะว่าคุณครูไม่ได้สอนเพียงแค่ว่าจะต้องวาดยังไงแต่วันนี้มันคือการที่ครูสอนคิวเลตด้วยว่าจะต้องมีการจัดวางยังไงถูกไหมคะจริงๆเราก็ต้องมาเลือกรูปก่อนครับถ้าพูดตามความเป็นจริงเราเลือกรูปเราเซตทีมเซตทีมเสร็จเราก็เลือกรูปเลือกรูปเสร็จเรียบร้อยเราก็มาจัดแสดงว่าจะนำเสนออะไรให้กับผู้ชมแล้วเขาดูเอ็กซิบิชันนี้แล้วเขาได้รับอะไรนะคะครับผมดูเอ็กซิบิชันของโยเนี่ยรับรองได้แน่นอนได้แต่ก็ไม่รู้อะได้สักอย่างนึงแหละคืนเครงได้คืนเฮงอย่าไปคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่สมชื่อ Colorful Color Yo ก็แล้วกันนะคะยังไงนะคะเดี๋ยวต้องติดตามกันภายในงานนะคะว่าจะเป็นยังไงสนุกสนานแค่ไหนที่สำคัญตอนนี้นะคะไม้นะคะกับว่านะคะเขาจะมีเอ็กซิบิชั่นต้องขอเขาพฤษภาวันที่หนึ่งพฤษภาชื่อนิทรรศการบัวบ้านบ้านผู้หญิงลิง
บัวไม่มีช้างมาเกี่ยวไม่ต้องตีความด้วยไม่ต้องตีความด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงต้องติดตามได้ในงานค่ะว่าทำไมท่าเหมือนจะปีนอาจารย์ท่าเหมือนจะไปคนปีนี้แน่ๆสูงไหมอากาศข้างบนดีไหมเรียนนิดเดียวอย่าเรียกแล้วก็โผล่ไปคือจะบอกว่านะคะให้โยขึ้นไปแค่3ขั้นเนี่ยโยก็แย่แล้วที่โยไม่ขึ้นไปเหตุผลอย่างเดียวคือกลัวพี่รักที่ขับอาร์ตเขาจะว่าเดี๋ยวทำอะไรให้เขาพังอีกเดี๋ยวบันไดเขาพังเออเดี๋ยวบันไดเขาพังนะก็เลยขึ้นไปข้างบนอากาศดียังดีอยู่ยังดีอยู่ใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะโอ้โหลูกผู้ชายตัวจริงกระทิงแดงทำอย่างนี้บ่อยไหมอ่ะเวลาที่ติดตั้งปกติก็ติดตั้งกันเองตลอดเลยค่ะค่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนหรือเปล่าใช่ใช่ที่ต้องมีการติดตั้งงานอย่างนี้อันนี้คิดว่าคุณโยคงสำเร็จสำเร็จตั้งแต่เรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนกระทั่งได้แสดงงานนี่แหละคือการฝึกจริงนะคะฝึกจริงของอนุบาล CCY ค่ะที่บ้านนะคะเอามาโชว์อยู่ที่นี่ค่ะซึ่งนะคะวันนี้นะคะก็นะคะได้พี่ชายใจดีนะคะกำลังไปหลอกล่อเข้ามาให้เขามาช่วยติดงานนะคะเดี๋ยวไปเจอพี่ออนสวัสดีค่ะนี่พี่ออนที่ทำอะไรอยู่เนี่ยเก็บงานของพี่ตีคือคอลเลกชันของพี่ตีนี่ก็เป็นคอลเลกชันเทพนะคะแต่ว่าคอลเลกชันโยนยังกำลังงงว่าจะเป็นคอลเลกชันอะไรอยู่เนี่ยต่อจากพี่ตีเขาเนี่ยนะคะวันนี้นะคะพี่ออสเนี่ยมาช่วยติดตั้งงานแล้วก็ช่วยเก็บงานของพี่ตีอย่าเพิ่งพี่ออสคุยนิดนึงก่อนทำงานให้เสร็จตัวเองของพี่ออสจะทำงานทางด้านไหนยังไงออกแบบดีไซน์อะไรเงี้ยที่สำคัญพี่ออสนะคะจะเป็นหนึ่งในเหยื่อที่โยจะไปสัมภาษณ์แน่นอนเพราะว่าพี่เขาเคยทำโครงการเกี่ยวกับเด็กนะคะซึ่งเพื่อทำศิลปะกับเด็กด้วยใช่ไหมคะยอนก็เป็นลักษณะการทำช็อปให้เด็กแล้วก็เพื่อให้เด็กเนี่ยเขาเรียกอะไรต่อยอดทางการศึกษาในเรื่องของศิลปะค่ะทุกแขนงนะได้เห็นไหมนี่เป็นเรื่องราวดีๆนะคะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวนะคะจะมีน้องคีตานะคะศิลปินนะคะอีกท่านนึงนะคะมาช่วยติดตั้งงานนะคะเดี๋ยวขอเวลานะคะโยไปเตรียมตัวหนึ่งค่ะงานของโยแล้วนะคะก็ยังจะมีงานของวาสนายนะคะก็คือวาสนากับกฤษณะนะคะแล้วก็จะมีงานของอาจารย์พีรพงศ์นะคะคุณพิสารซึ่งอาจารย์พีนะคะได้ยอมร่วมกับโยในครั้งนี้นะคะแล้วก็จะมีงานของอาจารย์บัญชาศรีวงศ์ราชค่ะแล้วก็น้องพิงกี้ค่ะซึ่งเนี่ยของทั้งหลายอยู่ตรงนี้เลยค่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้จะเป็นของไม้นะคะคือทั้งหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวาดกับไม้หรือว่าจะเป็นใครก็ตามที่เขาบอกเขาไม่อยากเอางานอยู่ใกล้ๆโยงานของโยเลยก็ต้องอยู่คนเดียวนะคะให้มันดูเวว้าดวงใจอันนี้ขึ้นไปบ้างแล้วอ่ะไม่คิดว่างานของเราเวลาขึ้นไปอยู่ผนังแล้วมันจะสวยได้ขนาดนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะน้องช่วยไม่ใช่ผู้ช่วยนะของโยมาแล้วนะคะน้องปัดกับคีตาค่ะนี่นะวันนี้ทั้งสองคนนะคะมาช่วยโยนะคะติดตั้งงานเห็นผลเพราะว่าโยแล้วโยทำงานที่ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างนึงนุ่มวันนี้เป็นไงบ้างเห็นงานที่แล้วอึ้งไหมพี่ใสนี่ดิงงนี่ขนาดเงียกับทำงานใช่ไหมคือดีใจที่ยังอุตส่าห์ได้สร้างแล
แรงบันดาลใจเล็กๆให้แก่น้องๆได้แต่ตัวพี่เอพี่ยังรู้สึกว่าให้งานพี่ยังแบบเยอะเป็นที่ไงเยอะไปอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมเออนะคะวันนี้นะคะต้องได้โปรแบบทั้งสองท่านเนี่ยมาช่วยนะยังไงเนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะถ่ายเอาไปให้ดูอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะหลังจากที่นะคะได้ดูนะคะเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะคนเป็นชมลิงอะไรนะชัมลิงชิงอะไรคุณไม่รู้เรื่องเลยที่คุณปีนเป็นลิงเขาใส่สลิงอะไรสูงมากหันมากลัวเลยเฮ้ยอย่าเรียกผมลงไปนะเดี๋ยวผมเห็นว่ามันสูงไม่แล้วทำไมมาโยให้กำลังใจเพื่อนมากเลยค่ะเพราะว่าโยจะบอกเป็นยังไงข้างบนสบายดีไหมเราก็พยายามคิดว่ามันเตี้ยๆนะไม่มีก็เรียกอยู่ได้ให้หลานหันลงมาดูเกิดตกมาว่าไงเป็นยังไงการติดตั้งงานเนี่ยนะเราดูหายไปดีก็เราก็จะพูดช่วงหลังว่าสรุปว่าสุดท้ายเป็นไงนี่มาถึงแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยจะต้องฝากคุณเนี่ยนะคะทั้งสองคนเลยนะพยายามช่วยพิธีกรนิดนึงทีนี้ฉันจะต้องแปลงร่างไปเป็นศิลปินโอ้งั้นผมจะพยายามทำหลายอย่างนะใช่งานคุณงานคุณเลยเนี่ยอีแป๊บนึงเนี่ยทุกวันนี้ยังงงหลายคนถามให้ตกลงว่ามีงานแสดงศิลปะหรืองานแต่งงานแยกไม่ออกออกเลยนะแต่งงานเนี่ยปลายปีเนาะตอนนี้งานแสดงศิลปะไปก่อนแล้วกันตายแล้วขอให้เขามาขอเดี๋ยวไปขอโอกาสหนีตามแล้วนะวันนี้นี่ตอนแรกๆเนี่ยมาถึงก็เพิ่งแต่มีจุดลงทะเบียนก็เตรียมตัวมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยนะก็เดี๋ยวได้สปอนเซอร์ได้ดีจีเขาจะมาให้สีวันนี้จะมีการแสดงให้ดูอย่ารู้ไหมวันนี้เนี่ยมีใครบ้างมาเป็นท่านประธานใครใครเอ่ยหม่อมราชวงศ์มลินีจักรพรรดิงานที่ฉันไฮโซค่ะเธอไฮโซมาค่ะแม้แต่ประธานยังสีสันสุดๆค่ะนะคะนอกจากวันนี้นะคะที่ฉันก็นะคะรีแทคผู้เหยียดเยอะมากครับนะไปขโมยตัวขโมยใครมาบ้างอาทิตย์ไปอ้อนพวกเรานะวันนี้จะมีคุณวีนาอุษยานะคะในงานที่เกี่ยวกับช้างมาโอ้โหดิฉันเป็นช้างฉันก็ต้องมีช้างตรงประเด็นนะท่านเลขาธิการมูลนิธินะคะดร.นลินกฤชัยนะคะสุทธาลัยก็มานะคะเนี่ยจะมีตัวแทนจากทางสถานทูตอเมริกาก็มาหลากหลายแล้วก็มีมาหลากหลายแต่ทุกคนคือเพื่อนโยงไงไหมยูคิดว่าทุกคนคือเพื่อนทุกคนคือพี่คือน้องคือญาติและอย่างนึงได้ข่าวว่าคนสำคัญท่านนึงที่เราเคารพจะมาใครเอ่ยอาจารย์ถาวรโกดูเยี่ยมยอดเยี่ยมแต่ว่าคุณเนี่ยคุณก็เป็นศิลปินรับเชิญงานเขาวันนี้นะคะผมก็หลากหลายเหมือนกันนะหลายบทบาทกันนะเออหลายอย่างเป็นศิลปินรับเชิญเป็นมีบัวเออมีบัวอยู่ทางโน้นแล้วก็มีบ้านมีบ้านของคุณวัฒนาศรีสารคุณวัฒนามาเสาหลักเข้ามาเสาหลักเข้ามาแล้วไม้เลื้อยไม่เป็นไรละไม่ต้องกลัวละนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีการแสดงนะคะก็ไม่มีอะไรก็คือจะโชว์การวาดรูปนะคะโดยที่จะมีอาจารย์พีรพงศ์อาจารย์พีร่วมกับโยและโยจะใช้สีที่หลายๆคนบอกว่ามันดูคัลเลอร์มันมีด้วยเหรอเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันทำได้จริงมันโซคัลเลอร์ฟูลแล้วกันเออวันนี้เดี๋ยวจะทำแบบสีแบบคัลเลอร์ฟูลให้ดูว่ามันทำยังไงนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็จะมีแท็กผู้มีเกียรติเยอะแยะเลยครับถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวฝากช่วงท้องไว้กับไม้ได้ไหมแต่ว่านะช่วยทำการเดินเข้าไปนะสัมภาษณ์เข้าไปเจอใครสัมภาษณ์หรือภาษาอังกฤษก็สัมภาษณ์ไม้เขาเขียนภาษาอังกฤษเขาครั้งแรกที่ปิงเขาเพราะเขาอ่านออกฟอร์ดเนี่ยแหละคนอ่านอยู่ไม่ได้แปลว่าเก่งเขากำลังสตัดดี้อยู่ครับไม่ใช่หรอกไม่ใช่ความจริงคือไม่ใช่เล่นหรอกหนังสือมันวางอยู่เผอิญหยิบมาเออมันหยิบมาเปิดอะไรวะอ่านไม่ออกอะไรเงี้ยแล้วเขาหน้าตาทำเป็นผู้รู้ไงเออรวมตัวมาจนถึงทุกวันนี้แหละถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวติดตามนะคะพบกับเราได้นะคะพบกับสองคนนี้ได้เลยค่ะในช่วงของขันเลอะขอค่ะ